ค่ะพวกเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะแฟนๆของช่อง13 Family มาเป็นสมาชิกของสโมสรสร้างสุขค่ะค่ะซึ่งทำกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะทั้งเพื่อต่อคุณเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยค่ะอ๋อสมาชิกสโมสรนี้ไม่ธรรมดาค่ะได้บัตรด้วยแล้วก็ในบัตรนั้นมีสิทธิพิเศษมากมายที่คุณนำไปใช้ได้ทั่วประเทศใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็รีบๆมาสมัครนะคะกับสโมสรสร้างสุขค่ะพวกเรารออยู่นะคะค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ชมถามมาอีกนะบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะส่งคลิปมาร่วมประกวดทอล์กทาเลนต์กับเราส่งได้ทางไหนก็อย่างที่บอกนะคะส่งมาได้ทาง Facebook ของผู้หญิงแล้วก็ทางอีเมลของเราก็ได้เหมือนกันนะคะและที่สำคัญบรรยากาศสนุกๆที่เรานำมาฉายชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเราไปกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดระยองนะคะต้องขอขอบคุณมากๆต้อนรับดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่ด้วยส่วนวันเสาร์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมขาผู้หญิงก็จะไปออดิชั่นนะคะถึงจังหวัดอยุธยาเลยพระนครศรีอยุธยานะคะก็ไปพบกับพวกเราได้นะคะตั้งแต่11โมงเช้าแล้วจะยาวเลยนะถึง4โมงเย็นนะคะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกับเราก็ไปได้นะคะลงทะเบียน11โมงเช้าเราจะไปกันที่อยุธยาซิตี้พาร์คค่ะบริเวณไหนชั้น2นะคะที่ The Hall Convention Center ไปเจอกันได้ตั้งแต่11โมงเช้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและได้ข่าวว่าจะปิดเวทีถ้ามาอีกก็ยังเปิดรับเพราะฉะนั้น4โมงเย็นดีไม่ดีถึง4ทุ่มนะคะ อยู่ที่อยุธยาซิตี้พาร์คจะแบบว่าสนุกสนานปิดกี่โมงอย่างนี้ยาวเลยนะคะไปเจอกันได้ค่ะใช่แล้วสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มีซีเลบสไตล์มาฝากโอ้โหแบรนด์นี้นี่ไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะ Lovebird ไปชมเลยว่าคอลเลกชันใหม่ของเขามันสุดยอดขนาดไหนชมเลยค่ะซีเลบสไตล์สำหรับจุดเด่นของ Lovebird ในคอลเลกชันนี้ก็จะเน้นไปที่ลายพิมพ์สีสันลวดลายและโครงสร้างของเสื้อผ้าที่มีความพริ้วไหวบวกกับอิสเซอรี่ที่มีความสวยงามบนเสื้อผ้าทำให้คอลเลกชันนี้ของ Lovebird ดูโดดเด่นและน่าจดจำค่ะส่วนในเรื่องของโทนสีของคอลเลกชันล่าสุดนี้ก็จะเป็นสีที่ดูแล้วสบายตาหวานแต่มีความเรียบก็แอบแฝงอยู่และจะเหมาะมากถ้าสาวๆได้ใส่เสื้อผ้าของ Lovebird ไปเที่ยวทะเลกับล่องเรือค่ะอย่างตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะเด็ดแล้วก็ขายดีมากเลยคือเป็นแบบว่าเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยพอคนใส่ไปทะเลเนี่ยก็จะเอาไปใส่กับกางเกงของเลิฟเบิร์ดที่เป็นกางเกงแบบว่าผ่าสูงมากแบบใส่ไปทะเลแล้วก็แบบว่าดูผิวไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่โปด้วยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ลายเป็นเจลาโต้คนอิตาเลียนชอบทานเจลาโต้ค่ะแล้วนี่ก็เนี่ยเป็นสายโซ่ที่แบบว่าประดับตามชุดหลายๆตัวอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็มีโชว์ไปแล้วอะค่ะและนี่ก็จะเป็นสีนูชั่วสำหรับคนที่ไม่ชอบพรินท์ใช่ก็คือใช่แล้วเบอร์ก็คือจะมีแบบว่าสมมติทัวร์ไหนที่เป็นพรินท์เนี่ยแล้วเราก็จะทำสีเพลนด้วยสำหรับคนที่ไม่ชอบอะค่ะก็ผู้หญิงแล้วเบอร์ก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบว่าเฟมินีน
สาวๆคนไหนอยากจะสวยหวานและดูเรียบโก้แบบสาวๆของเลิฟเบิร์ดแล้วก็อย่าลืมลองมาเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อผ้าสวยๆที่มีกลิ่นอายของความรักความโรแมนติกของเลิฟเบิร์ดแอบแฝงอยู่นะคะนะสุดยอดจริงๆค่ะสวยไหมคะคุณแพมอนิชาอรรถสกุลชัยก็เป็นเจ้าของของแบรนด์ Lovebird นะคะถ้าใครอยากจะไปชมของจริงนะไปกันได้นะคะชั้น2 Emporia นะคะโซน Curator หรือเว็บไซต์ของเขาก็มีเข้าไปดูได้คุณผู้ชมคะ www.lovebirdbrand.com IG Instagram ก็มีนะคะat lovebirdbrand นั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะอยากจะถามคำเดียวเลยว่าคุณอยากให้ลูกของคุณนั้นรักการอ่านไหมอยากให้ลูกเรียนเก่งไหมอยากให้ลูกเป็นคนที่มีความจำดีไหมอยากให้ลูกเป็นคนที่เป็นเด็กดีไหมประสบความสำเร็จไหมทุกอย่างนี้คุณจะพบได้กับความสำเร็จวันพรุ่งนี้เพราะเราจะมีนักจิตวิทยาการศึกษาที่เขาตระเวนเรียกว่าออกไปพูดมา20ปีให้ความรู้ทำให้เด็กเป็นอัจฉริยะได้ภายใน90วันนี่พรุ่งนี้จะมาอยู่ในรายการเราค่ะอยากกลับไปเป็นเด็กก็ทันอยู่พัฒนาได้90วันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ